ไม้สาวเสียงดีโสดแล้วฮอตหนุ่มๆรุมจิบเพียบยันไม่เข็ดความรักครองตัวเป็นสาวโสดมาพักใหญ่แล้วสำหรับนักร้องสาวเสียงดีพันวรการโรจนวัฒน์หลังเลิกรากับอดีตสามีก็ดูสวยออร่าขึ้นแซ่บขึ้นจึงไม่แปลกใจว่าจะมีหนุ่มๆเวียนเข้ามาในชีวิตอยู่เรื่อยๆล่าสุดพันวรการได้ให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนพร้อมอัปเดตชีวิตว่าช่วงนี้มีความสุขดีทำงานที่เรารักเหมือนเดิมถามว่าเปิดใจรับคนใหม่ๆหรือยังถ้ามีก็ดีซึ่งเราไม่ได้ปิดก็มีคนแวะเวียนมาบ้างแต่เราอยู่จุดนี้มันโอเคกว่าถึงเวลาที่เหมาะสมเดี๋ยวค่อยว่ากันส่วนคนที่เข้ามาก็แค่รู้สึกว่าเราคุยกันเข้าใจแล้วก็เป็นตัวเราเองที่พอใจสเปคตอนนี้ไม่มีแล้วเอาให้คนถูกชะตาก็โอเคตอนนี้ก็บีบ้างแต่ก็อาจจะเป็นเพื่อนๆกันไปรู้ตัวค่ะว่าเขามาจีบเพราะเขาออกตัวแรงเพื่อนๆก็ช่วยเชียร์บ้างถามว่ามีถูกใจบ้างหรือยังก็มีคุยๆบ้างเราเน้นทำงานเป็นหลักถามว่าคาดหวังกับรักครั้งใหม่ไหมพันบอกว่าแค่เรามีความสุขก็พอไม่ได้คาดหวังไปขนาดนั้นแล้วแต่ถ้าเจอที่คลิกกันจริงๆก็คงเป็นเรื่องของอนาคตส่วนตัวเชื่อโชคชะตาพรหมลิขิตแต่ไม่เข็ดกับความรักเป็นคนลืมง่ายไม่ค่อยเข็ดขอขอบคุณภาพพันวรการภาพแหล่งข้อมูลข่าวทีมงานที่นี่.com ค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งกันด้วยนะคะ